สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ Galaxy S Wi-Fi 4.2 จาก Samsung นะครับเป็นเครื่องเล่น Android Media Player นะครับซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอ 4.2 นิ้วนะครับความละเอียดที่800 คูณ 480 พิกเซล CPU 1 GHz นะครับพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 2.3.6 ติดกล้อง2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบางเพียง 8.9 มิลลิเมตรนะครับพร้อมลำโพงสเตอริโอสำหรับนะครับดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ารุ่นนี้ออกแบบได้คล้ายกับ Galaxy Tab 2 10.1 นะครับหรือ Galaxy Note 10.1 ซึ่งจะมีลักษณะเด่นตรงที่ลำโพงสเตอริโอนะครับ2ด้านจะอยู่ตรงด้านหัวกับท้ายนะครับหน้าจอตรงนี้จะเป็นแบบ Capacitive นะครับ 4.2 นิ้วด้านบนจะเป็นกล้องหน้านะครับสำหรับใช้งานวิดีโอคอลลิ่งซึ่งรุ่นนี้สามารถใช้งานได้นะครับผ่าน Wi-Fi ด้านล่างจะเป็นปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มแบ็คแล้วก็เมนูตามแบบฉบับ Galaxy Samsung Galaxy สำหรับด้านข้างก็ตรงนี้จะไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางทีเดียวนะครับอยู่ที่ 8.9 มิลด้านบนจะเป็นช่องสำหรับร้อยสายห้อยต่างๆนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยจะดีไซน์ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับจะสกรีนตา Galaxy Player นะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโลโก้ Samsung ด้านล่างตัวฝาหลังเป็นแบบกลอสนะครับเป็นแบบผิวเงาสีขาวตัวนี้ก็อาจจะเป็นรอยง่ายนิดนึงนะครับถ้าต้องดูแลนิดนึงต้องดูแลสักหน่อยส่วนด้านข้างจะเป็นด้านข้างนี้จะมีปุ่มวอลลุ่มนะครับอัพดาวน์แล้วก็เป็นปุ่ม power พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับมีหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ช่องไมโคร USB ครับสำหรับอินเทอร์เฟซของ Galaxy S Wi-Fi 4.2 จะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยใช้TouchWiz 4.0 นะเช่นเดียวกับบน Galaxy S2 นะก็หน้าตาเนี่ยก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะจะมีหน้าจอต่างๆให้ใช้งานหลากหลายนะครับก็จะเพิ่มหน้าโฮมได้ด้วยนะครับได้สูงสุดถึง7หน้าด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้เยอะใช้น้อยยังไงนะครับแล้วแต่ตรงนี้สามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะลงแอปอะไรต่างๆไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีวิดเจ็ตให้เลือกตรงนี้ส่วนแถบ notification ก็จะมี toggle ต่างๆนะครับเช่น Wi-Fi Bluetooth GPS นะครับแล้วก็โหมด silent ให้ปรับให้เลือกเปิดใช้ได้ตามสะดวกสำหรับเมนูหลักตัวนี้จะเป็นไอคอนกริด 4x4 นะครับก็เหมือนกับบน S2 นะครับน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วส่วนการเปลี่ยนตัวไอคอนช็อตคัทด้านล่างก็ทำไม่ยากนะครับเพียงกดแก้ไขแล้วก็ลากไอคอนมาใส่เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ทำไม่ยากเลยนะครับก็สามารถลากเปลี่ยนได้ตามใจได้ตามสะดวกเนื่องจากรุ่นนี้ก็ไม่มีโหมดฟังก์ชันโทรดังนั้นการส่ง SMS อะไรก็ต้องข้ามไปนะครับยกเว้นด้านอีเมลเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะผ่าน Gmail หรือแอปอีเมลต่างๆนะครับก็จะอยู่ในส่วนโหมดของอีเมลตรงนี้เราก็สามารถแอดล็อกอินเข้าไปได้ตามสะดวกนะครับก็มันจะออโต้คอนฟิกให้สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กในรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกับ Android รุ่นอื่นนะครับลงได้ทุกตัวพวก Instagram Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงตรงที่ลง WhatsApp ไม่ได้นะครับเนื่องจากมันต้องใช้ SMS ในการต้องใช้เบอร์ในการ activate ยกเว้นอยู่แอปหนึ่งก็คือ LINE นะครับรุ่นนี้เล่นได้ครับให้ activate ผ่าน Wi-Fi แล้วก็ส่งตัวโค้ดเข้าไปในเบอร์หนึ่งได้แล้วก็เราเอาโค้ดมา activate มันได้นะครับเป็นอีกตัวที่เล่นได้สารพัด
รุ่นจริงๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่ตัว Samsung เนี่ยติดมาให้มาคือ Social Hub นะครับตัวนี้สามารถเล่น Twitter Facebook อะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ตัว Built-in App นะครับมันจะลิงก์ไปหน้า Mobile App อีกทีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันจะลิงก์ไปทางหน้าโมบายแอปจริงๆเราก็ต้องไปล็อกอินซ้ำอีกรอบนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ดังนั้นก็เหมาะกำหรับการลงเป็นพวก Third Party App จากบน Play Store มากกว่าสำหรับเพื่อเล่นเพลงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีอินเทอร์เฟซคล้ายๆกับบน Samsung รุ่นอื่นนะครับจะมีจุดเด่นตรงที่ลำโพงคู่ของรุ่นนี้เนี่ยให้เสียงค่อนข้างดังแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วรวมถึงระบบการปรับแต่งเสียงต่างๆนะครับก็คือระบบ Sound Alive นั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบเดียวกับบน Galaxy S3 นะครับรุ่นนี้ระบบจะมีจุดเด่นตรงการปรับ Equalizer แบบ Custom นะครับจะมีให้เลือกปรับถึง7แบรนด์ด้วยกันแล้วก็จะมี Extendชั้นเนี่ยคือภาคขยายอีก5แบรนด์นะครับปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็หรือจะเลือกเป็นพรีเซตที่มีปรับไว้แล้วนะครับอย่างพวกนี้พวกล็อกพวกแจ๊สอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้มีการปรับความเร็วในการเล่นนะครับก็คือแบนฟอร์เวิร์ดให้เพลงมันเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะปรับได้สูงสุดถึง 1.3 เท่าสำหรับการเล่นวิดีโอนี่รุ่นนี้จะรองรับวิดีโอได้สูงสุดตรงที่ HD 720p นะครับสำหรับโหมดวิดีโอก็จะมีโหมด Sound Alive ให้ใช้นะครับเช่นเดียวกับบนเครื่องเล่นเพลงแต่จะมีให้ปรับแค่มีแค่เน้น Voice ครับเน้นตัว Movie หรือ 5.1 Channel ก็ย้ำอีกทีนะครับคือรายละเอียดตัววิดีโอเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือรันบน 720p ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนอกจากตัวเครื่องเล่นเพลงก็จะมีฟีเจอร์ FM วิดีโอนะFM นะครับเรดิโอซึ่งสามารถฟังได้ตามปกตินะครับแล้วก็ต้องเสียบหูฟังก่อนปรับขึ้นได้2จุดทศนิยมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องเกมนี้บนรุ่นนี้ก็จะมีเกมลงมาให้หลายตัวลงถึง EA เกมที่เป็นมีตัวฟรีให้นะอย่างพวกแพนซอมบี้อะไรต่างๆนะก็มีให้เลือกใช้มีให้เลือกโหลดนอกจากนี้ก็มีให้เลือกโหลดในตัว Play Store นะครับรวมถึงใน Samsung Apps เกม HD รุ่นนี้นี่รองรับสบายๆครับก็เหมาะกับเวลาลงให้ลูกให้หลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยพวก Angry Birds อะไรเงี้ยเล่นได้หมดนะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งก็จริงๆก็คล้ายๆกับพวก Samsung Galaxy ที่เป็นมือถือนะครับแต่ตัวนี้จะได้เปรียบตรงหน้าจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็ค่อนข้างคมชัดWe'll be right back.
ครับส่วนตัวฟีเจอร์ต่อไปก็จะเป็นกล้องนะครับบนรุ่นนี้เนี่ยติดกล้องมาให้ที่2 ล้านพิกเซลถามว่าเพียงพอไหมผมว่าพอนะเพราะว่าพวกมีเดียเพลเยอร์เราไม่ได้ใช้กล้องเป็นหลักอยู่แล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับเป็นแบบฟิกโฟกัสก็มีให้ปรับนะครับ2 ล้านพิกเซลเป็น1.3เป็น VGA แล้วก็เป็น Quad VGA สำหรับการถ่ายวิดีโอก็สามารถถ่ายได้สูงสุดที่โหมด VGA นะครับ640x480 พิกเซลคุณภาพก็พอใช้ได้ครับใช้ดูบนรุ่นนี้ได้เลยใช้บนเครื่องดีกว่านอกจากนี้จะบน S-Wi-Fi เราสามารถเล่นเบราว์เซอร์ได้นะครับก็เช่นเดียวกับบน Android เช่นกันพวกนี้เราสามารถเล่นผ่าน Wi-Fi ได้หมดนะทั้งแชทพวกแชทไลน์ต่างๆวิดีโอคอลนะครับรวมถึงการโทรจริงๆเราสามารถโทรผ่าน Skype ได้นะผ่าน Voice on IP อย่างที่เห็นคือพวกโมบายแอปอะไรต่างๆจะสามารถดูได้นะครับตามปกติเบราว์เซอร์ตัวนี้รองรับแฟลชนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีสามารถรันพวกแบนเนอร์แฟลชอะไรได้ทุกอย่างตามปกตินะครับแต่เรื่องความสมูทอาจจะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้เป็น CPU single core เท่านั้นเองเห็นก็คือพวกเบราว์เซอร์พวกหน้าเว็บต่างๆเนี่ยดูได้ตามปกตินะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนพินซูมได้นะครับไม่มีปัญหาเช่นเดียวกับการใช้งานด้าน GPS นะครับรุ่นนี้สามารถต่อ Wi-Fi เพื่อใช้งานพวก Google Map หรือพวกโปรแกรม Navigation อื่นๆนะครับการจัดสัญญาณเราจะ based on ตัวชิปมี GPS ภายในแล้วก็ based on ตัว Wi-Fi นะครับซึ่งการจัดสัญญาณถือว่าเร็วพอใช้ได้เลยนะครับพอใช้งานกับพวกบนรถได้นะครับแต่ต้องต่อพวก Wi-Fi หรือมีการเตเตอร์ลิงเพื่อใช้สามารถใช้เน็ตได้นะครับโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับใช้พอทูไทยๆได้สำหรับสเปคนะครับรุ่นนี้ก็ทวนกันอีกทีหนึ่งก็คือรุ่นนี้เนี่ยใช้ CPU 1 กิกนะครับเป็นชิปของ TIO Map นะครับ3630ซึ่งตัวนี้ก็รัน1 กิกนะครับแล้วก็แรมที่512เมกส่วนตัวชิปกราฟิกจะใช้ PowerVR SGX 530นะครับส่วนหน้าจอก็800x480เรื่องเบนช์มาร์กก็ขอข้ามนะเพราะรุ่นนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องความแรงอะไรมากนักนะครับใช้สำหรับเล่นพวกเกมเล่นเพลงมากกว่าสำหรับก็รุ่นนี้นะครับ Galaxy S Wi-Fi 4.2 เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันไม่ใช่มือถือมันโทรไม่ได้นะครับเป็นเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ที่เป็น Android เช่นเดียวกับของ Sony นะครับที่มีออกมาเหมือนกันเหมาะกับการใช้งานพวกมัลติมีเดียทั้งหลายนะพวกฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะลงเกมได้เช่นเดียวกับมือถือ Android หรือจะลงแอป Utility เสริมต่างๆนะเพื่อใช้งานแยกจากตัวมือถือต่างหากซึ่งหลายคนก็ยังเห็นว่าพกพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆนะแยกจากมือถือทั้งที่มีมือถืออยู่แล้วนะก็รุ่นนี้น่าจะค่อนข้างเหมาะ
ผู้ใช้งานกลุ่มนี้นะครับสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่ 6,200 บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับหรือจะเล่นเป็น Galaxy S Wi-Fi 3.6 ก็ได้นะครับถ้าต้องการสเปคที่พอๆกันแต่อาจจะลดเรื่องขนาดแล้วก็เรื่องหน้าจอลง